สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาทำการสาธิตท่าออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อบริเวณหลังนะคะใช้ในกรณีที่มีอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะได้แก่เสื่อโยคะแบบนี้หรือถ้าหากไม่มีเสื่อโยคะนะคะสามารถใช้เป็นเสื่อธรรมดาทั่วไปฟูกหรือว่าทำบนที่นอนก็ได้ค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะใช้ท่านอนงาย นอนหงายขายเหยียดตรงแบบนี้นะคะจากนั้นชันเข่าขึ้นสองข้างใช้มือทั้งสองข้างอบใต้เข่ากอดเข้ามาชิดอกนะคะจนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อหลังค้างไว้ทำซ้ำกัน5ครั้งนับ1นึถึงสิค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ดันชิดอกนะคะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ดันเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณหลังนะคะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 แต่ในกรณีที่ไม่สามารถยกขาพร้อมกันทั้งสองข้างได้นะคะเนื่งองจากอาจจะมีอาการปวดหรือตึงมากให้เราทำทีละข้างนะคะเริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะใช้มือสองข้างโอบใต้เขา่าดันเข้ามาชิดอกนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดดันเข้ามาจนรู้สึก ตึงบริเวณหลังนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สลับเป็นข้างขวานะคะชันขาขวาขึ้นใช้มือสองข้างนะคะอบใต้ขาวดันเข้ามาชิดอกค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดันเข้ามาจนรู้สึกตึงหลังนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกครั้งหนึ่งนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10